แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีสูตรการทำถั่วแดงกวนแบบเฮลตี้มาฝากค่ะเราใช้ถั่วแดง500กรัมนะคะเพื่อนๆนำไปแช่น้ำสัก1คืนเนาะแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดอีกสัก 2-3 น้ำนะคะพอล้างสะอาดดีแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมแล้วเรานำไปต้มค่ะต้มไปเรื่อยๆจนมันสุกนะคะเราใส่ช้อนลงไป3ก้านนะก็จะช่วยกระจายความร้อนทำให้สุกเร็วขึ้นวิธีเช็คสุกก็ให้เรากัดดูนะคะต้องคอยคนด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำงวดลงจะทำให้หม้อไหม้ได้ถ้าน้ำงวดลงถั่วยังไม่สุกก็เติมน้ำได้นะคะเราก็ใช้เวลาต้มประมาณ 30-40 นาทีเนาะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นให้ต้มจนเปื่อยเลยนะคะเวลาเราเอาไปกวนมันจะได้ง่ายค่ะแล้วแบ่งทำแค่ครึ่งเดียวนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเอาน้ำมาด้วยนะคะเราจะนำไปใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็จะใส่น้ำต้มถั่วลงไปด้วยสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะมันจะได้ปั่นง่ายค่ะความหวานวันนี้ก็จะใช้อินทผลัมแห้งนะคะเอาเม็ดออกเนาะปริมาณแล้วแต่เลยนะแต่แนะนำว่าใส่เยอะนิดนึงนะคะถ้าสำหรับใครที่แบบชอบหวานมากๆค่ะจากนั้นให้เราปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยถ้าใครชอบแบบหยาบหยาบนะคะก็ไม่ต้องกดปั่นนานนะปั่นเสร็จแล้วนะคะก็นำไปเทใส่หม้อหรือไม่ก็กระทะแนะนำให้เป็นแบบที่ไม่ค่อยติดหรือพวกเทฟลอนนะคะเราก็จะเติมน้ำต้มถั่วลงไปด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันแห้งแล้วก็เดี๋ยวมันจะไหม้เร็วเกินไปค่ะเราชิมรสชาติดูแล้วมันไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่เราก็เลยเติมน้ำตาลอินทผลัมลงไปด้วยจากนั้นให้เราคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนมันแห้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนียวนะคะถือว่าได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดเตาพักให้หายร้อนแล้วก็ค่อยเก็บใส่ภาชนะเอาไว้ในตู้เย็นเลยค่ะปกติแล้วเราก็จะเอาไปทำพวกไส้ขนมหรือว่าทาขนมปังเนาะแต่ทานเล่นๆก็อร่อยนะคะหรือไม่ก็เอาไปใส่ในพวกขนมหวานต่างๆก็ได้ลองไปทำดูค่ะ